วัสดีปีใหม่ครับคุณผู้ชมในตอนที่แล้วเทปพิเศษของรายการวันเดวิซีโอต้อนรับศักราชใหม่ด้วยการนำทีมงานของรายการเรามาพูดคุยถึงเบื้องหลังของรายการรวมถึงตอนที่ประทับใจกันโดยในตอนแรกได้นำเสนอไปแล้วในส่วนของโคโปรดิวเซอร์และช่างตัดต่อแต่เวลาไม่พอครับในตอนนี้แหละครับเราจะมาเพิ่มเติมในส่วนของช่างภาพอีก2ท่านไปชมกันต่อครับกับตอนพิเศษของรายการสวัสดีปีใหม่2555ตอนที่2ครับเรื่องที่สำคัญนี่แหละคุณผู้ชมถ้าคนเราไม่เคยล้มไม่เคยทะเลาะไม่เคยผิดพลาดมันจะไม่สามารถที่จะรู้ใจกันได้เพราะเราก็คือจะปิดกั้นหัวใจไงเราจะบอกไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าอันนี้ก็เก็บไปใช้กันได้เนาะอ่ะน้องแนนมาใหม่สำหรับทีมเราแล้วกันเนาะให้ผู้หญิงทีมเราหน่อยเดินออกไปเองเป็นไงบ้างคะเรื่องกว่าก็ที่ได้ทำมานะคะก็ได้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างเลยได้ก็ได้อันดับแรกเลยได้ความเป็นระเบียบความเป็นระเบียบแต่พี่แนนนี่ไม่มีระเบียบเลยนะทำไมได้อยู่กับพี่แนนแล้วได้เพราะฉะนั้นมีเราต้องมีไงก็คือเราจะต้องคอยดูคิวงานคอยดูเช็คเวลาตลอดเราจะห้ามพลาดไม่ได้เลยถ้าเกิดเราพลาดไปนิดเดียวเพราะแขกผู้ใหญ่มากใช่พี่คนตัดก็จะลำบากนะใช่จะเหนื่อยเราก็ต้องเป็นคนที่รอบคอบแล้วก็ฝึกเรื่องการตรงต่อเวลาเพราะเรานัดแขกเอาไว้ใช่มั้ยคะเราก็ต้องไปให้ตรงต่อเวลาอันนี้ไม่ได้ว่าพี่เรื่องการตรงต่อเวลาไม่ได้ว่าพี่บอยไม่ใช่บอยไม่ใช่บอยคุณผู้ชมเรื่องการตรงต่อเวลาเนี่ยเราจะมาปิดเทปกันเลยมันพอดีว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่โดนสำหรับการนำทีมงานอีก2ท่านเข้ามามากคนคนนี้เป็นมือกล้องที่อายุน้อยแต่เขาถ่ายงานได้ดีมากเพราะเขาใส่ใจแล้วก็เขาจะมีรายละเอียดเขาจะรู้มุมเขาจะเหมือนจะส่งจากช่างภาพไปสู่ตัดต่อคือเหมือนสื่อกันได้ใช่เลยครับแต่ปัญหาเขาอยู่ข้อนึงแก้ยังไงก็แก้ไม่หายนี่คนแบบจริงจัง5ปีนี้นะคะคุณเขาชื่อกิฟต์ค่ะถ้าคุณกิฟต์ไม่เลิกมาสายเนี่ยจะต้องมีวิธีจัดการค่าเน็ตทางเดี๋ยวมาดูโฉมหน้าของคุณกิฟต์รวมถึงน้องใหม่ด้วยน้องใหม่ครับผมคุณเดชค่ะเป็นน้องใหม่เคยฝึกงานกับเรามาแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกลับมาร่วมงานกับเราสองคนนี้เนี่ยมีมุกฮาล้นหลามนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเขาในช่วงหน้าตอนนี้ก็เดชกันสักครู่แล้วกันนะคะ